เป้ใบนี้น่าจะเป็นเป้เดินป่าคู่ใจใบใหม่ของผมครับมันคือซูลู55จากเกรกอรี่เป็นเป้ลูกหลานของ Z Series ของเกรกอรี่ที่ผมใช้มานานปีนะครับตัวใหม่คือซูลู7ของผู้หญิงซูลูของผู้ชายตัวนี้พัฒนาขึ้นมาจาก Z 40 Z 45ที่เราคุ้นเคยกันนะครับพัฒนาขึ้นด้วยวัสดุที่ใหม่ขึ้นการออกแบบที่ทำให้แบกสบายขึ้นในหลายส่วนเลยลองมาดูกันครับระบบหลังก็เป็น Cross Flow DTS แต่ว่าพัฒนาให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับเจ้า Cross Flow DTS เนี่ยที่ใช้มาใน Z 40 55 65เนี่ยมีข้อเด่นก็คือว่าโครงเหล็กไขว้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเป้เป็นโครงเนี่ยจะปรับตัวให้แข็งขึ้นมันจะถูกดึงให้แข็งขึ้นนะครับเมื่อน้ำหนักที่บรรจุในเป้เนี่ยมากขึ้นเราก็จะไม่ต้องกังวลนะครับของการยุบตัวของเป้อาจจะเคยเจอมาผมเคยเจอมากับตัวเองที่มีเป้โครงเหล็กเรายัดของเยอะๆหนักๆเข้าพอเดินหรือว่าอัดมากเข้าเป้แอนมาดันหลังเราไม่เกิดขึ้นกับ Cross Flow DTS นะครับ Cross Flow DTS เป็นเป้ที่มีน้ำหนักเบาโครงเบานะครับแต่ว่ารุ่นใหม่นี้พัฒนาให้มีส่วนแพดดิ้งหรือโฟมรับน้ำหนักนี้ที่ค่อนข้างหนาโชลเดอร์ฮาร์เนสเนี่ยก็ปุด้วยโฟมที่หนาขึ้นทำให้แบกสบายเจาะรูพรุนนะครับทำให้ใส่ที่อากาศได้ดีลัมเบอร์แพดตัวรับน้ำหนักที่สะโพกฮิปเบลนะครับเข็มขัดพวกนี้หุ้มด้วยโฟมที่มีความนุ่มนวลแล้วก็หนาถ่ายเทอากาศได้ทำให้เป็นเป้ที่แบกสบายมากและแน่นอนระบบหลังนี้ Cross Flow DTS ถ่ายเทน้ำหนักได้ดีเยี่ยมครับน้ำหนักเมื่อเราปรับเป้ได้ถูกต้องแล้วน้ำหนักจะลงที่สะโพกไม่มีการเจ็บไหล่เลยสายสะพายหรือ Harness นี่เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นเยอะมากครับเทียบกับรุ่นก่อนๆของ Gregory มันสะพายสบายมากนะครับด้วยวัสดุสมัยใหม่ที่เป็นโฟมนิ่มน้ำหนักเบาและถ่ายเทอากาศได้ดีสามารถจะปรับนะครับตัวรัด Harness นี้ให้ตึงให้หย่อนแค่ไหนสูงต่ำได้นะครับปลดออกก็ได้ตรงนี้มีตะขอสำหรับเกี่ยวท่อน้ำจากถุงน้ำที่อยู่ในเป้นะครับมาเกี่ยวไว้ตรงนี้ได้ระบบหลัง Cross Flow DTS ของ Zulu และ7เนี่ยเป็นระบบที่เราเรียกว่า Ventilation Pack นะครับก็คือสังเกตดูนะครับจะมีช่องเนี่ยที่ผมมือสอดเข้าไปเนี่ยเป็นช่องว่างระหว่างหลังเรากับ Backpack ทำให้อากาศสามารถจะถ่ายเทได้เหมาะมากสำหรับการเดินป่าในพื้นที่ร้อนอย่างบ้านเราเมื่อปรับเข้าที่นะครับน้ำหนักก็จะลงที่สะโพกอีกอย่างนึงที่เด่นมากสำหรับตระกูล Z มาเดิมแล้วก็มาถึงซูลูเนี่ยก็คือเป็นเป้ที่ให้การทรงตัวดีมากนะครับเราเดินเราเหวี่ยงเงี้ยเป้จะไม่ได้เหวี่ยงทำให้เราเสียการทรงตัวเลยเหมาะมากสำหรับการเดินป่าที่ต้องปีนป่ายมุดปีนข้ามสิ่งต่างในเส้นทางเดินป่านะครับกระเป๋าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของซูลูอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าด้านหน้าครับเพื่อจะรองรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์นะครับกระเป๋าข้างนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เป็นวัสดุที่ค่อนข้างกันน้ำกันฝนละอองฝนได้ข้างนี้นะครับก็เป็นตะข่ายรูพรุนสำหรับใส่ของที่อาจจะเปียกหรือว่าไม่ต้องกลัวกันไม่ต้องกลัวเปียกนะครับเช่นอันนี้ผมก็ใส่ multi tools ใส่ยากันแมลงที่ต้องหยิบระหว่างเดินนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่เราหยิบระหว่างเดินกันด้านบนของเป้นะครับก็มีกระเป๋าสำหรับหยิบของที่จะต้องใช้ระหว่างทางเช่นผมมีไฟฉายคาดหัวมีมีดพกสักเล่มหนึ่งแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับไฟฉายมือถืออีกสักอันนึงที่โยนไว้ตรงกระเป๋าตรงนี้ซึ่งสามารถจะหยิบใช้ได้โดยที่ไม่ต้องลื้อเป้ใหญ่เปิดมานะครับข้างในก็จะมีช่องลับอีกหนึ่งอันสำหรับเก็บอาจจะเป็นแผนที่หรือว่าเอกสารเมื่อเราเดินทางอาจจะเป็นพาสปอร์ตอะไรซ่อนไว้ในนี้นะครับด้านในมีช่องกระพัดเม้นใหญ่ที่เปิดได้อย่างรวดเร็วนะครับใส่ของโหลดจากด้านหน้าปิดได้อย่างรวดเร็วนะครับช่องหน้านะครับสามารถจะเปิดได้กว้างเข้าถึงของได้ง่ายนะครับของชิ้นใหญ่ๆหยิบจับจัดของได้ง่ายแล้วก็ปิด
ไม่ต้องกลัวซิปนี้จะแตกมีปัญหานะครับเพราะว่าซิปเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักการดึงเรามีสายรัดที่เรียกว่า compression strap ที่เป็นตัวรับน้ำหนักอยู่ด้านนี้ช่องด้านหน้านะครับก็อาจจะเป็นช่องที่เราอาจจะหยิบใช้ในระหว่างที่เราหยุดพักเช่นเครื่องกรองน้ำอาหารกลางวันเสื้อฝนนี่นะครับผมก็ใส่เนี่ยเครื่องกรองน้ำไว้ครับมีอุปกรณ์อย่างอื่นถุงกันน้ำถังน้ำต่างๆที่เราจะหยิบใช้ระหว่างพักกลางวันนะครับหรือพักระหว่างทางด้านล่างนะครับของช่องเมนคอมพาร์ทเมนต์เนี่ยสามารถจะเปิดได้นะครับตรงนี้ที่จริงมีแผ่นกั้นที่เราจะกั้นไว้เพื่อจะใส่ของด้านล่างอาจจะเป็นรองเท้าหรือถุงนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ข้างล่างได้แต่ผมเปิดออกเพื่อให้เป็นช่องเดียวกันเปิดด้านล่างเราสามารถจะหยิบของจากข้างล่างได้ด้วยนะครับเจ้าซูลูนี่ทุกใบนะครับมีเวนคัฟเวอร์มาในตัวอยู่ในช่องนี้นะครับหยิบออกมาก็จะมีเวนคัฟเวอร์ที่จะคลุมเป้กันเปียกกันเปื้อนได้ในระดับหนึ่งสายรัดด้านล่างนะครับเป็นคอมเพรสชั่นสแตรปเหมือนกันถ้าเราใส่ของเยอะๆรัดให้มันแน่นเข้ามาของน้อยก็รัดให้เป้เล็กลงได้นะครับคอมเพรสชั่นสแตรปตัวนี้อาจจะมัดของด้านนอกนะครับเช่นว่าเราเอาผ้าพลาสติกสำหรับไปปูนั่งในแคมป์เก้าอี้เล็กๆหรือว่าแผ่นรองนอนที่เป็นโฟมที่ไม่ต้องกลัวมันจะทะลุเราก็มัดไว้ข้างนอกเป้ได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะครับ compression strap ตัวนี้ถ้ารู้สึกว่ามันเกะกะไม่ได้ใช้ก็ถอดเก็บได้ทั้งคู่นะครับด้านข้างนี้ก็เป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับที่สามารถจะใส่ขวดน้ำได้ทั้งสองข้างนี่ผมก็ใส่ขวดน้ำอันหนึ่งขวดน้ำมันสำหรับเตามาด้านหน้านี้นะครับมีห่วงสำหรับใส่อาจจะเป็นไม้เท้าเดินป่าขาตั้งกล้องนะครับเราสามารถจะมีใช้เจ้าห่วงสองอันนี้รัดไม้เท้าเดินป่าขาตั้งกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆข้างนอกนี้ได้นะครับด้านข้างก็จะมีสายรัดนะครับหรือ compression strap ที่จะรัดให้ตัวเป้เนี่ยแน่นแล้วก็น้ำหนักเข้ามาอยู่ใกล้หลังเรามากที่สุดทั้งสองข้างข้างละ2เส้นเป้ซูลูและเจจากเกรกอรี่ครับเป็นเป้ตระกูลใหม่ที่เหมาะมากสำหรับการเดินป่าในบ้านเราต่างประเทศที่เราจะเดินสัก3วัน5วันที่ต้องการเป้ที่แบกน้ำหนักในช่วงสัก10กว่ากิโล15 16กิโลนะครับเป้ที่คล่องตัวที่จะต้องปีนป่ายมุดปีนข้ามลุยน้ำเป้ที่ถ่ายเทน้ำหนักได้ดีมากสไตล์เกรกอรี่นะครับแบกไปไม่มีปวดหลังปวดไหล่คล่องตัวเสถียรมากนะครับแกว่งปีนต่างๆเนี่ยไม่ทำให้เราเสียการทรงตัวเลยเป็นเป้ในดวงใจสำหรับการเดินป่าใบใหม่ของผมแน่นอนผมไปแล้วครับ